สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับวันนี้พวกผมเป้ยนาเวงนะครับผมจะพาทุกท่านครับมารับชมการจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับประจำฤดูกาล2018ถึง2019นะครับผมเป็นการพบกันระหว่างฟูลแลมนะครับเปิดสนามครับต้อนรับการมาเยือนของทีมหงแดงลิเวอร์พูลนะผมซึ่งคู่นี้แข่งจริงก็คืนวันอาทิตย์ที่17มีนาคมครับเวลา3ทุ่ม15นาทีนะเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็เช่นเคยนะครับผมจะทำขึ้นความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมการแข่งขันคู่นี้ครับผมตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองครับแล้วก็มีผมเปิ้ลนาเวงเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมก่อนรับชมคู่นี้ครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องนาเวงโรเบิร์ตและก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมเวลามีคลิปลงใหม่จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆรับชมก่อนใครเลยนะครับผมรักใครเชียร์ใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วนี่ก็คือลายเช่นครับลายชื่อครับผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งเจ้าบ้านฟูลแลมนะครับผมซึ่งคู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งครับซึ่งก็สัปดาห์เดียวกันครับก็มีฟุตบอล FA ครับด้วยครับคืนวันเสาร์นะผมบุฟเฟ่ตันเจอกับแมนยูนะผมเวลาตี 2:55 ทีเพื่อนๆก็สามารถรับชมกันได้ครับส่วนช่องนาเวงโรเวอร์ก็ทำคลิปวิดีโอเช่นเดิมนะผมและนี่ก็คือรายชื่อผู้เล่นจริงทางฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลนะผมเพื่อนๆคนไหนอยากพูดคุยกับผมก็สามารถกดถูกใจเพจนาวิงโรเวอร์ได้ครับแอดมาคุยกันได้นะครับผมเอาละครับผมเกมค่ำคืนนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านครับฟูลแลมครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกเอาจังหวะนี้โยนมาเลยครับหลายยังไงมาทักทายก่อนมีตัววินตรงนี้ยิงเหมือนเยี่ยวเป็ดครับผมเหมือนเป็ดเยี่ยวครับยิงเบาครับผมเจ้าบ้านครับฟูลแลมครับวันนี้ครับมาชุดเสื้อสีขาวครับบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้ส่วนหงแดงลิเวอร์พูลครับทีมเยือนครับวันนี้มาชุดเสื้อสีแดงครับเกงสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายครับผมครับตัวนี้เกตาตัดเข้าในครับไม่ผ่านเชมเบอร์แค่นี้ครับเคนี่ดวลกับโรเบิร์ตสันครับวันนี้บอลแฉลบผู้เล่นทางฟูแลมออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลโรเบิร์ตสันมาเน่มาเกตาเกตาให้ที่มาเน่มาเน่แปรเข้ามาตรงกลางครับวันนี้ติดโอดอยยังได้ครับลิเวอร์พูลมาเน่ครั้งหนึ่งเปิดเข้ามาโอ้โหเปิดอย่างนี้แม่บอลออกจากท่าปุ๊บนี่ยกมือขอโทษเพื่อนรอเลยนะครับตรงนี้โอ้โหน่าผิดหวังครับลูกนี้ลิโก้ครับผู้สาวตัวของทางฝั่งฟูลแลมครับเตะสาดยาหรือเปล่าจังหวะนี้หรือยังไงครับเล่นสั้นไหมนะเตะสาดยาครับยาวยาวยาวมาเชมเบอร์ครับมองที่เสรีลุ่งสว่างมาที่เซสอ่านว่าอะไรวะใครรู้จักชื่อบอกกันนะไอ้ตรงคนนั้นนะเมื่อกี้เนี่ยเอาจังหวะนี้ครับซาร่าครับมองเข้าในแล้วครับเร็วกว่าเยอะครับโอ้โหกระชากจังหวะนี้เสาสองมีมาเนี่ยซาร่าเลือกมายิงด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้เห็นแก่ตัวเหลือเกินครับโอ้มีเพื่อนอยู่ในกรอบเขตโทษ2คนครับ3คนครับเกตาวิ่งมาเพื่อจะรอยิงครับแต่ซาร่าตัดสินใจที่จะยิงเองครับนี้ผลก็อย่างที่เห็นครับลูกนี้ก็หลุดออกหลังไปครับลูกเตะมุมก็ไม่ได้เอาจังหวะนี้ไลออนบาเบลครับบาเบลจังหวะนี้ดวลฟาบินโยครับฟาบินโยทิมเดือดจิ้มบอลรอบไปนะครับบาเบลครับทุ่มมาที่เซรีเซรีลุงสว่างมาที่บาเบลออกมาถึงซ้ายครับลูกนี้จะเปิดครับติดอาโนครับอาโนทำบอลลั่นออกข้างครับลูกทุ่มของฟูลแลมฟูลแลมทุ่มบอลครับแต่บอลเข้ากลางที่เซรีอาครับซาร่าตัดบอลนะครับเฟอร์มิโน่จังหวะนี้แทงต่อให้ซาร่าเอาครับซาร่ามีพื้นที่ครับแต่กระชากยาวๆอีกครั้งหนึ่งเอาครับจะส่งไหมหรือจะยิงซาร่ามาดึงจังหวะรอเพื่อนไหลมาที่เกตาโอ้โหเกตาก็ยิงนกตกปลาผมแม่โอ้ขออภัยครับผมโอกาสอย่างนี้หาได้ยากครับผมโอ้โหเกือบไปครับลิเวอร์พูลลิโก้ครับเตะสาดยาวออกมาครับส่วนจังหวะนี้เชมเบอร์ครับให้มาที่ลันบาเบลหรือเปล่าครับไม่แน่ใจคนเดียวกันไหมเอาจังหวะนี้ฟาบินโยมา
ที่มาเน่เบิร์นมาที่ฟาบินโญมาเน่ครั้งนึงครับทางซ้ายมีไม่ให้ให้ที่ฟาบินโญมาเน่ไหลมาที่เฟอร์มิโน่จะคืนมาเน่ครับโดนทางเบรนท์แฟลมครับสไลด์บอลออกข้างไปลูกทุ่มของลิเวอร์พูลมาเน่ทุ่มมาที่เกต้าเกต้าจังหวะนี้ตัดเข้าในมาไหลไหมหรือจะยิงดึงเข้าซ้ายเกต้าซัดด้วยซ้ายนี่ครับเซอร์เจโอ ลิโก้ครับปัดออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของลิเวอร์พูลช่วงนี้ลิเวอร์พูลนี่ต้องพยายามเร่งฟอร์มออกมานะครับผมตอนนี้เกต้าครับวิ่งไปครับทำโยไม่สนใจครับเปิดมากลางประตูครับหม่วงไว้ได้มาเนี่ยจังหวะนี้ซัดด้วยซ้ายครับบอลแฉลบผู้เล่นลิวฟูแลมออกไปนะครับผมเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของลิวฟูครับนะครับจังหวะนี้ครับมาเนี่ยครับซัดด้วยซ้ายโอ้โหลอดดาครับอันนี้ก็แฉลบผู้เล่นของฟูแลมนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่ฟาบินโยครับรับหน้าที่เปิดลูกเตะมุมฟาบินโญเปิดมาเสาแล้วครับฟิมิโน่โมงนี้ครับลูกนี้น้ำหนักทิศทางยังไม่ได้ครับผมยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับลิเวอร์พูลตอนนี้ฟูแลมครับโอดอยโอดอยอ้าวพลาดครับจังหวะนี้ซาร่าได้บอลครับซาร่าอีกครั้งหนึ่งครับวิ่งหน้าตั้งขึ้นมาจังนี้ตัดเข้าในสวยงามไหลต่อมาที่ไวน์ตุ้มยิงลูกนี้โอ้อีกแล้วครับท่านผู้ชมแม่โอกาสนี่เยอะเหลือเกินนะครับแต่ยังไม่เป็นประตูครับนี่ครับยิงแบบเอาก้ามนะครับตรงนี้บอลหลุดออกหลังไปเยอะครับผู้ชมครับโอ้อย่างนี้เอาครับลิโก้เตะสาดยาวอีกครั้งหนึ่งครับผมบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของทางฟูลแลมวันนี้กองเชียร์เจ้าบ้านนี่มาเต็มความจุของสนามนะครับวันนี้ครับอุดอยครับเอาจังหวะนี้บาเบลไหลทางซ้ายตัดเข้าในมามีตัววิทยิงนี้ก็เบาอีกครั้งหนึ่งครับผมเบเกอร์ครับไหลมาที่ฟันไดให้มาที่แอนดูโรเบอร์สันเกต้าครับเกต้าจิ้มมาที่มาเน่มาเน่ตรงวนหนึ่งรอบครับให้มาที่เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่ลูกนี้ปั๊มบอลกับอุดอยครับอุดอยบอลมาได้ให้ต่อมาจังหวะนี้เสียเปรียบครับให้บอลเพื่อนฟาบินโญครับมาที่เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่มาที่ซาร่าตบเข้ามาที่เฟอร์มิโน่ยิงด้วยซ้ายนี่โอ้โหบอลเบาไปหน่อยครับดิโก้คว้าบอลไม่ได้ตอนนี้ลิเวอร์พูลครับยังบุกยังต่อเนื่องครับผมอานุครับมาที่ฟาบินโญเกต้าให้มาที่ลูบิสันลูกนี้จ่ายเลือกครับติดเพลนฟูลแลมครับเอาครับมาดูจังหวะสวนของฟูลแลมครับทางซ้ายมีครับทางขวาก็มีเลือกยังไงครับเสรีเลือกทางซ้ายครับจังหวะนี้ฟูแลมมาครับจังหวะนี้ยังไงครับเขากรอบเขตโทษยิงลูกนี้อ้าวโอ้ชนคานครับแม่เกือบไปครับลิเวอร์พูลโอ้จังหวะมันคนนี้โรเบิร์ตสันต้องมองออกหลังเอาชัวร์ก่อนเลยครับแม่เกือบไปครับโอ้โหบุกเพลินๆนี่ระวังลูกสวนนะครับหงแดงเสรีครับเปิดมาครับไว้ดุ้มมองไว้ได้นี่จอบ้าครับยังกดดันนะตัวนี้บาเบลยิงนี่ครับเบาไปนะครับข้อมือเบเกอร์ครับอีซอนเบเกอร์หลายบอลมาที่โกเมสวางทางซ้ายที่มานี่ไม่ถึงครับตอนนี้เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับสกอร์ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับผมต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ซาร่าครับให้ที่เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่ดึงจังหวะครับให้ที่ไวรุ่มมาที่เกต้าเฟอร์มิโน่มาเน่ตรงนี้มาเน่กระชากนี้ไม่ผ่านคริสตี้ครับเอาครับตอนนี้ครับผู้สินครับตัวเราเจ็บการแข่งขันในครึ่งแรก3นาทีครับมาดูจังหวะสุดท้ายหรือเปล่าจังหวะนี้ครับลิเวอร์พูลจะทำได้ไหมฟาบินโญมาที่ไวนาดุ่มอ่อนขวาที่ซาร่าซาร่าไปไม่ได้ย้อนที่อาโนฟาบินโญเอาครับฟิมิโน่จังหวะนี้ดึงจังหวะสวยให้มาที่เกต้าตรงนี้ครับยิงโอ้โหติดบล็อกอีกแล้วครับบอลไหลเข้าทางประตูครับประตูเตะทิ้งลงมาลิเวอร์พูลยิงได้อยู่ครับจังหวะนี้กรรมการจะเปล่าก่อนไหมเอายังครับเอาไม่ทันผมผู้ตัดสินครับบอลมีเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับการจำลองแมตช์ระหว่างฟูแลมกับลิเวอร์พูลครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเพื่อนๆจะพึ่งไปไหนครับรับชมให้จบนะครับผมมาดูว่าคู่นี้สกอร์จะออกมาเช่นไรนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับพบกันใหม่ในครึ่งหลังครับ
อ๋อครับครึ่งหลังเริ่มเกมครับผมเป็นทางทีมเยือนครับลิเวอร์พูลเริ่มเกมในครึ่งหลังครับต้องดูการแก้เกมของเจเก้นคล็อปนะครับว่าจะมีการแก้เกมในครึ่งหลังอย่างไรครับตอนนี้ลิเวอร์พูลนี่ยังขาดความเด็ดคมในการจบไม่ใช่ความเด็ดคมอะไรวะไรความเด็ดขาดครับในการทำประตูครับตอนนี้โอกาสมีครับแต่ว่ายังทำไม่ได้เท่านั้นเองตอนนี้รูปเกมภาพรวมถือว่าลิเวอร์พูลเป็นต่อเยอะนะครับซาร่าเล่นกับเฟอร์มิโน่ครับเฟอร์มิโน่จะเลี้ยงมาดื้อยังไม่ผ่านนะครับผมฟูแลมในสวนจังหวะนี้เอาฟามิโยมาตัดบอลไม่ได้มาตั้งใหม่ที่โกเมสไวนาดุมอนุครับเข้ากลางที่เกต้าเฟอร์มิโน่ครับย้อนมาที่ไวดุมทั้งสามีมาเน่ครับเอาครับไวดุมยังไงมาเน่จะวิ่งแต่ยังไม่ให้เอาให้มาจังหวะนี้มาเน่รออนุเติมครับโดนแย่บอลจังหวะนี้ครับมาเน่ยังได้อยู่เอาโดนปั๊มอีกครั้งนึงครับยังไงมาเน่เอาเสร็จครับจังหวะนี้มาดูฟูแลมสวนเอาครับฟูแลมมาครับจังหวะนี้มายาวๆไหลเข้ากลางมาไม่ถึงครับฟันไดรอดักบอลอยู่แล้วครับเกต้าเฟอร์มิโน่เอาครับทางขวาไม่ถึงซาร่าผมฟูแลมครับค่อยๆต่อเกมขึ้นมาครับมิโตวิชเอายังได้มิโตวิชจังหวะนี้อโนครับตักบอลมาได้ให้พี่ฟาบินโยเกต้าครับทางขวาเอาครับซาร่าอีกแล้วครับซาร่าหลุดมาอีกครั้งหนึ่งกระชากยาวๆยาวๆ ยิงที่ซ้ายโอ้โหพยายามจะยิงไซก้อยด้วยครับซาร่าเอาครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันลงมาแล้วครับตอนนี้ฟูแลมครับก็ถอดมิตวิชออกครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนี่ถอดไวนาดุมครับแล้วก็ส่งจอร์แดนเฮนเดอร์สันลงมามานี่จะไปเองครับไม่ผ่านครับผมโอ้โหวันนี้แบ็คขวาของทางฟูแลมนี่เอาอยู่นะครับเอาครับเกต้าก็โดนถอดออกเช่นกันครับผมแล้วก็ส่งมิดฟิลด์ตัวเก่าลงมาครับเจมส์มิลเนอร์ครับโหลงมาพร้อมเสียงโหครับเจมส์มิลเนอร์โหแฟนบอลฟูแลมนี่ต้อนรับดีมากครับลงมานี่โหเต็มสนามเลยนะท่านผู้ชมจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับทางขวามีอาโนอาโนครับเพื่อนหาช่องอยู่อาโนเลือกมาที่เจมส์มิลเนอร์ให้ที่จอร์แดนเฮนเดอร์สันมาเน่จังหวะนี้ยังได้ครับมาเน่ยิงลูกนี้ออกหลังอีกแล้วผมโอ้โหยังไม่มีลูกยากให้ทางลิโก้เซฟเลยนะครับวันนี้ฟูแลมครับมีโอกาสยิงแล้ว4ครั้งครับวันนี้ส่วนลิเวอร์พูลโอ้โหมีโอกาสยิงไปแล้ว10ครั้งครับแต่ยังไม่ได้ประตูนี่ครับคือปัญหาของลิเวอร์พูลตอนนี้นะครับผมมิลเนอร์ครับเจมิลเนอร์ยังไงให้มาที่อโนเติมเกมขึ้นมาตรงนี้อโนเปิดเข้ามาเสา2โอ้ตรงนี้ลึกไปครับหลุดออกหลังไปโอ้ต้องขอโทษเพื่อนครับจังหวะนี้ครับเจเกนคอปเริ่มนั่งไม่ติดแล้วตอนนี้ลูกตั้งเตะจากหน้าประตูครับของทางฝั่งฟูลแลมลิโก้ครับเตะมาทางด้านขวาเอาครับฟูแลมได้บอลจังหวะนี้ครับเสรีลุงสว่างครับเอาเกือบพลาดครับผมดีที่มีอดอยลองเอาครับจ่ายภาพมานี่ครับยังไงมิลเนอร์ลิเวอร์พูลไม่สวนเลยจังหวะนี้ค่อยๆต่อเกมขึ้นมาเอาฟัมโยจ่ายก็ติดทางฟูแลมซาร่าครับเขามาแก้คืนไม่ได้ครับให้มาที่เฮนเดอร์สันเอาฟาบิโญอีกแล้วครับโอ้โหจ่ายลูกนี้จะรีบไปไหนครับครับฟูแลมมาจังหวะนี้ยิงโอ้โหลูกนี้ยิงในหน้าผิดหวังมากนะท่านผู้ชมแชมเบอร์ตอนนี้เวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง20นาทีครับต้องดูให้จบท่านผู้ชมครับไม่แน่ลิเวอร์พูลอาจจะทำประตูช่วงท้ายเกมก็ได้ครับตอนนี้เกมนี้สามารถออกได้3หน้าเลยครับผมลูบสันโยนจังหวะนี้สวยงามครับมาเนี่ยมีความเร็วเปิดเข้ามาจังหวะนี้ไม่ถึงซาร่าผมโอ้เป็นไบอันครับหม่งเคลียร์ทิ้งไม่ได้เอาครับฟูแลมมาจังหวะนี้ยังไงกักกันหรือเปล่าเกือบครับโกเมสมิลเนอร์เฮนเดอร์สันวนหนึ่งรอบยังไงให้มาที่เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่ยังไงมาที่ซาร่าโดนไบอันปั๊มบอลไบอันปั๊มครั้งนึงครับบอลเข้ากลางมามิลเนอร์มงแล้วฟาบินโยออกมาที่มาเน่ไม่ถึงครับมาฟูแลมสวนจังหวะนี้วาง
ยังดีครับที่มีโกเมสกับฟันได้นี่ยืนปักหลักให้แดนหลังครับเอเดอร์สันเจมิเนอร์เอาครับเฟอร์มิโน่คืนเจมิเนอร์ออกมาที่มาเน่เฟอร์มิโน่เอาครับมิเนอร์เอาครับมีจังหวะแล้วไงซัดไหมซัดด้วยซ้ายติดบาเบลครับวันนี้เกมรับของฟูแลมนี่โอ้โหยังไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับอับซาร่าคือมิเนอร์เฟอร์มิโน่ลิเวอร์พูลครับพยายามเล่นเร็วตอนบอลอยู่กรอบหน้าเขตโทษของฟูแลมนี่ลิเวอร์พูลนี่พยายามที่จะต่อบอลไวครับนี่ครับซาร่าไหลมาถึงไหมนิดเดียวครับผมโอ้โหตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับนี่เสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับผมซาร่าครับอ้าวสวยจังนี้ฟาบิโญ่อานูมิเนอร์เฟอร์มิโน่กับมิลเนอร์เล่นด้วยกันครับให้มาที่เฟอร์มิโน่มาเน่จังหวะนี้เฟอร์มิโน่ยังจะส่งอีกครับโอ้โหไม่ยิงแล้วท่านผู้ชมจะส่งจะเลี้ยงจนเข้าหรือเปล่าลิเวอร์พูลโอ้โหไม่ไหวนะครับอย่างนี้อ๋อซาร่าโดนถอดออกครับช่วงท้ายเกมแล้วก็ส่งเชดานชาคิรีลงมาแทนนะครับน่าจะลงมาช้าไปครับชาคิรีวันนี้มิลเนอร์มิวเนอร์เปิดมาไม่ออฟยังได้มาโอ้โหเกือบไปครับนิดเดียวโอ้โหมาเน่แม่ถ้าตรงกรอบนี่มีเฮเลยครับครับเหมือนไม่มีอะไรครับโอ้โหเอาละครับผู้ตัดสินครับทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง2นาทีนะผมเผลอนี่น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนะครับเอาครับลิเวอร์พูลครับจังหวะสุดท้ายอ้าวส่งขลังนี้ก็จบใช่ไหมผมเอาแล้วครับการจำลองแมตช์การแข่งขันครับระหว่างลิเวอร์พูลกับฟูลแลมนะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคู่นี้สกอร์เสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งคนละ1แบ่งคนละ1แต้มนะผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับผมวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ